สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับเคียวนะคะเซลล์โครงการคอนโดเลวินรามคำแหงค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะอาจจะไม่ได้เจอเคียวอยู่ที่เซลล์ออฟฟิศนะคะวันนี้ค่ะเข้าธีมเลยนะคะสำหรับใครที่ตอนนี้ค่ะกำลังที่มีการ work from home อยู่ที่บ้านนะคะวันนี้เคียวก็จะมาแนะนำทริคดีๆนะคะสำหรับกฎ5ข้อนะคะหรือว่ากฎเหล็กค่ะที่จะทำให้คุณ work from home อย่างมีความสุขแล้วก็งานของคุณค่ะออกมามีประสิทธิภาพเหมือนกับทำงานที่ทำงานเลยนะคะสำหรับข้อแรกเลยค่ะนั่นก็คือเสื้อผ้านะคะสำหรับการแต่งกายในการ work from home ของเราค่ะไม่ควรนะคะที่จะใส่ชุดนอนหรือว่าใส่ชุดที่มันสบายจนเกินไปเพราะว่ามันทำให้รู้สึกว่ามันไม่ใช่การทำงานนะคะเราก็ต้องใส่เสื้อผ้าที่ทำมัดทะแมงเนอะแล้วก็มีความสุภาพเรียบร้อยนะคะเพราะว่าอาจจะมีการวิดีโอคอลในเรื่องของการทำงานการประชุมนะคะก็จะต้องให้เกียรติในการทำงานด้วยนะคะเพราะว่าการ work from home ก็เป็นเหมือนกับการทำงานนะคะนั่นก็คือข้อแรกนั่นเองค่ะซึ่งสำหรับข้อที่2นะคะจะต้องไม่ทำงานบนโซฟาแบบเอนสบายไปเลยหรือว่าแบบทำงานบนเตียงนอนนะคะเพราะว่ามันจะทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ต้องทำงานหรอกอะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนกับนอนหลับดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะการทำงานของเราก็จะไม่มีประสิทธิภาพนะคะข้อที่3ค่ะอัปเดตงานอยู่ตลอดเลยนะคะว่าตอนนี้งานของเราเป็นยังไงนะคะมีประชุมตอนกี่โมงไหมหรือว่าจะต้องมีเดดไลน์ในการทำงานของเราช่วงกี่โมงบ้างนะคะอันนี้ก็จะต้องอัปเดตอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะสำหรับข้อที่4นั่นก็คือควรที่จะออกไปเดินรอบๆห้องบ้างรอบๆบ้านบ้างนะคะเพื่อเปลี่ยนอริยาบถค่ะไปออกกำลังกายเล็กๆน้อยๆนะคะเพื่อขยับร่างกายหรือว่าจะเป็นออกไปรดน้ำต้นไม้บ้างก็ได้ค่ะตัวนี้ขยับแข้งขยับขาตัวนี้เพราะว่าจะได้ไม่เป็นออฟฟิศซินโดรมด้วยนะคะแล้วก็ข้อที่5นะคะก็คือวางตารางในการทำงานค่ะให้ถูกต้องแล้วก็เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะเพราะว่าการทำงานแบบ work from home เนี่ยมันอาจจะแบบเหมือนฟรีสไตล์ก็ได้เนอะแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็จะต้องมีเดดไลน์ในการทำสิ่งต่างๆเหมือนกับที่เรา work ที่ทำงานนั่นเองนะคะตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นตารางการทำงานเราจะต้องส่งงานเวลานี้เวลานี้เวลานี้ค่ะก็ต้องจัดงานเอาไว้นะคะเพื่อที่จะลดการที่แบบเอ้ยเหมือนจวนตัวแล้วงานยังไม่เสร็จงานยังไม่ได้ส่งเพราะว่าเราสบายจนเกินไปในการ work from home นะคะยังไงก็ขอฝากกันไว้ด้วยค่ะสำหรับคนที่จะต้อง work from home นะคะในการทำงานของคุณเองค่ะไม่ว่าจะทำงานอะไรนะคะ work from home หรือว่า work from office อะไรเงี้ยค่ะก็ทำงานของเราให้เต็มที่นะคะแล้วก็งานของเราก็จะออกมาดีที่สุดค่ะแล้วก็จะผ่านพ้นวิกฤตของโควิดไปได้อย่างดีเลยนะคะเรามาผ่านช่วงเวลานี้ด้วยกันนะคะ work from home หรือว่า work from office ก็เต็มที่นะคะฝากกันไว้ด้วยแล้วกันค่ะสำหรับ5กฎเหล็กนะคะที่จะทำให้คุณ work from home อย่างมีประสิทธิภาพค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะกับคอนโดเดลิวิลลาคำแหงค่ะก็สามารถที่จะติดต่อกันได้เลยนะคะที่สำนักงานขายโครงการคอนโดเดลิวิลลาคำแหงค่ะลงทะเบียนกันไว้ตรงนี้ก็ได้นะคะหรือว่าใครที่สนใจก็เห็นจากหน้าเพจแล้วนะคะอยากสอบถามข้อมูลกันก็ติดต่อเข้ามาได้ค่ะแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ของเรานะคะติดต่อกลับไปค่ะเพื่อนัดหมายเยี่ยมชมห้องตัวอย่างหรือว่าใครสนใจที่จะจับจองเป็นเจ้าของก็เรียนเชิญนะคะแล้วเจอกัน